นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่แน่ใจว่าจะแสดงธรรมหรือเปล่าแต่จะเล่าเรื่องกระจกดีไหมมี3ตอนเรื่องกระจกไม่มี3ตอนตอนแรกเลยลูกหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วนะคะเรื่องกระจกกระจกนี่ก็คือสิ่งที่มันสะท้อนตัวเรานะจุดประสงค์ของกระจกเนี่ยก็คือสะท้อนตัวเราจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยต่างล้วนแล้วแต่เป็นกระจกให้แก่กันและกันได้เพียงแต่ว่าเวลาที่กระจกเขาสะท้อนกลับมาเนี่ยเราจะรับหรือไม่รับบางทีไม่ชอบใจกระจกมากอยากจะตีมันเลยเวลาที่มันพูดอะไรไม่เข้าท่านะในกระจกที่หลวงแม่จะเล่าเนี่ย เป็นเรื่องราวตอนที่อยู่ธรรมศาสตร์นะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขณะเดียวกันก็ทำรายการทีวีด้วยก็ในช่วงของการทำรายการทีวีเนี่ยจะเน้นเรื่องรูปลักษณ์ของเราอะค่ะรูปลักษณ์ข้างนอกนะไม่ใช่ข้างในต้องไปก่อนเวลาอย่างน้อยที่สุดชั่วโมงครึ่งขับรถไปเนี่ยสมมติว่าเวลาถ่ายทำบ่ายสองโมงนะคะต้องไปถึงตั้งแต่เที่ยงครึ่งครึ่งชั่วโมงทำหน้าครึ่งชั่วโมงทำผมนะคะแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงก็คือการเตรียมตัวในการที่จะดูบทในการที่จะดูบททบทวนบทก็ไม่มีอะค่ะพูดเองแหละเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าต้องรู้ว่าคนที่เราจะคุยด้วยเนี่ยคือใครคืออ่านเรื่องราวของคนที่เราจะคุยด้วยเพราะว่ารายการทีวีที่ทำเนี่ยเป็นรายการที่หลวงแม่สัมภาษณ์คนอื่นแต่สัมภาษณ์เป็นเรื่องธรรมะนะอย่างเช่นคนเนี้ยเขาใช้ชีวิตมายังไงนะคะชีวิตตกต่ำถึงที่สุดแล้วเขาเงยหน้าขึ้นมาได้ยังไงด้วยธรรมะประเด็นจะอยู่ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับคนนี้เสร็จแล้ววันหนึ่งในช่วงนั้นน่ะนะคะในช่วงนั้นน่ะวันหนึ่งในช่วงปลายๆแล้วหลวงแม่ก็แต่งตัวที่เนี้ยที่บ้านหลังเนี้ยบ้านกุฏิเนี่ยนะคะปลายช่วงปลายของชีวิตคฤหัสถ์มากแล้วมีเสียงถามขึ้นมาถามคนในกระจกคนในกระจกก็คือภาพสะท้อนของเราใช่ไหมภาพสะท้อนที่เราเห็นน่ะนะคะเป็นผู้หญิงที่แต่งหน้าแต่งตาสวยพอใจดูนะไอ้หน้านั้นน่ะไอ้หน้าที่เราเห็นในกระจกน่ะมันอาจจะสวยหรือไม่สวยในสายตาของคนอื่นไม่ใช่ประเด็นก็คือเราเนี่ยพอใจดูจิตนะดูจิตตามพอใจในขณะที่เราพอใจหน้าตาที่เราแต่งนะคะมีเสียงถามขึ้นมาว่าจะต้องทำอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่เสียงนี้เป็นเสียงภาษาอังกฤษนะHow long do I have to do this? Exact words เลยนะ How long do I have to do this? จะต้องทำอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่มันพลิกจิตเลยค่ะมันพลิกจิตเลยจิตที่กำลังชื่นชมอยู่ในความงามนะคะมันพลิกจิตเลยว่าถึงเวลาแล้วพอถึงเวลาแล้วไอ้ที่ติดอยู่ในรูปเสียงเปลี่ยนรถเนี่ยนะคะเราจะต้องเปลี่ยนวิถีทางแล้วเราจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วไอ้ที่ทำมาอย่างเนี้ยพอมันเป็นอะไรที่พลิกอย่างนี้เลยนะคะพอก็กลับไปธรรมศาสตร์ก็ไปดูแผนงานแผนการทำงานนะคะว่าเราจะลาออกเมื่อไหร่แล้วเขาจะต้องประกาศหาตำแหน่งว่างเนี่ยนะคะเพื่อที่จะรับอาจารย์เข้ามาสู่ระบบเสร็จสรรพงานสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ก็คืองานใหญ่นะคะงานประชุมรามายณะนานาชาติวันที่8ธันวาคมยังจำได้สนิทเลยเพราะว่ามันเป็นวันในปฏิทินของเราที่บอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะทำงานนะคะจริงๆแล้วเราออกวันที่31นะคะสิ้นปี31ธันวาคมแต่งานสำคัญที่เราต้องทำคือวันที่8ธันวาคมเป็นงานประชุมนานาชาตินะคะก็มีคนมาจากหลายชาติมากๆเลยมาประชุมที่ธรรมศาสตร์เรื่องรามายณะประสบความสำเร็จมาก
ผู้คนที่มาแฮปปี้มากนะคะแล้วหลวงแม่ก็ยังจำได้ว่าในวันนั้นนะที่เขาเจอที่เราเจอเขาเป็นวันสุดท้ายนะคะเราก็บอกว่าเราจะไปบวชแล้วนะเราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเลยนะคะเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าผู้หญิงที่เขามองเห็นว่ากำลังประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนะคะจะเลิกวิถีชีวิตนี้แล้วจะเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่วันที่9ค่ะวันที่9ธันวาเมื่อเสร็จภารกิจแล้วนะภารกิจที่มันผูกมัดเอาไว้นะเมื่อเสร็จภารกิจแล้ววันที่9เนี่ยค่ะเป็นวันแรกที่รับศีล8นุ่งขาวจากคนที่แต่งหน้าแต่งตานะคะไปทำงานวันรุ่งขึ้นเนี่ยนุ่งขาวแต่ไม่แต่งหน้าคนเขาก็มองเหลวมองว่าอาจารย์นี่มันน่าจะเพี้ยนไปแล้วน่าจะเพี้ยนเบ็ดเสร็จไปแล้วนะคะคนมองอย่างแปลกๆเลยค่ะคนธรรมศาสตร์จะมองอย่างคล้ายๆว่าจะพูดกับเขาดีหรือไม่ดีประมาณนั้นนะคะหลวงแม่อยู่จนกระทั่งสิ้นปีสิ้นปีก็ลาออกเป็นการออกเออร์ลี่เขาเรียกเออร์ลี่นะคะออกก่อนเกษียณนั่นเป็นช็อตหนึ่งนี่อีกช็อตหนึ่งเกิดขึ้นเรากำลังเรื่องพูดเรื่องกระจกนะธีมของหลวงแม่นะตั้งประเด็นไว้ว่าจะพูดเรื่องกระจกอีกช็อตหนึ่งก็คือเดือนกุมภาพันธ์ค่ะหลังมาฆบูชาเพราะว่ามาฆบูชาขอโทษก่อนมาฆบูชาเพราะว่าตั้งใจที่จะไปบวชที่ศรีลังกาเนี่ยวันมาฆบูชาตั้งใจไปว่าจะไปบวชวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาปีนั้นวันที่9กุมภาพอไปบวชเนี่ยปรากฏว่านัดพระผู้ใหญ่ไม่ได้เพราะว่ามาฆบูชาเนี่ยทุกคนก็ยุ่งกับงานของท่านที่วัดของท่านนะคะก็เลยขยับมาเป็นวันที่6หรือวันที่7วันนั้นมันนะคะเป็นวันแรกที่หลวงแม่เจออาจารย์ภิกษุณีก่อนหน้านั้นไม่รู้จักแล้วไม่เคยเจอคุณรัญชนีเดอเซียวาเนี่ยเป็นคนที่ติดต่อให้คุณรัญชนีเนี่ยเป็นเหมือนกับทายิกาประจำตัวหลวงแม่ประมาณนั้นนะคะเป็นคนจัดการทุกอย่างให้หมดตั้งแต่ซื้อบาตรเขาเป็นคนถวายบาตรค่ะบาตรพม่าบาตรที่หลวงแม่ใช้เนี่ยเป็นบาตรพม่าจีวรจีวรมีคนถวายไปจากเมืองไทยค่ะมีคนถวายไปจากเมืองไทยคือพี่พิมพ์ที่มาเมื่อคืนนะคะพี่พิมพ์คนนั้นน่ะเป็นคนที่ถวายจีวรผืนแรกเสื้อเอาไปเองตอนเช้าหลวงแม่อยู่ที่สากยธิดาหลายคนจะรู้จักสากยธิดานะคะเพราะว่าไปบวชจากที่นั่นคนที่จะเป็นปวัตตินีเนี่ยมาท่านก็ตัวเล็กเป็นศรีลังกาที่ตัวเล็กมากเมื่อเทียบกับหลวงแม่นะโอ้คนนี้จะเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะท่านก็ไม่พูดอะไรค่ะท่านก็หน้าท่านก็ค่อนข้างจะดุมองแล้วเหมือนหลวงพ่อหน้าท่านนะเวลาเฉยๆนะคะเหมือนหลวงพ่อเลยก็ที่เฉยๆเพราะว่าท่านยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ท่านก็เล็งหาที่ที่จะปลงผมก็ไปได้ที่ต้นบุญนาคกำลังออกดอกมีดอกที่ต้นไม้อะค่ะอาจจะลากเก้าอี้ไปนั่งตรงนั้นนะคะก็ตัดผมไอ้ตะไคร้ที่ตัดเนี่ยคุณเอ๋ยยิ่งกว่าตะไคร้ตัดต้นไม้ตัดดอกไม้ทื่อมากท่านก็เลยตัดเนื้อหลวงแม่เข้าไปด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเนื้อตรงเนี้ยขาหายไปด้วยภิกษุณีที่ช่วยตรงผมอยู่นะคะวิ่งเข้าไปในห้องน้ําไปเอายาสีฟันไปบีบยาสีฟันมาป้ายโอ้เลือดออกหลวงแม่ก็นึกในใจหลวงแม่แม้กระทั่งสุดท้ายจะได้บวชแล้วเนี่ยก็ยังต้องเสียเลือดเสียเนื้ออยู่นะคะเป็นอุปสรรคแล้วท่านก็ช่วยกันตรงผมหลายคนรูปยังอยู่ข้างล่างนะคะรูปยังอยู่ตรงประตูเนี่ยตรงที่ลูกเข้ามาเนี่ยรูปนั้นอ่ะองค์นั้นก็มาถากทีนึงองค์นี้ก็มาถากทีนึงเราก็นั่งหลับตาอย่างเดียวนึกว่าไหนๆก็ไหนๆประมาณนั้นอ่ะเหนื่อยวันนั้นเหนื่อยทางอารมณ์ค่ะเครียดทางอารมณ์เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรอย่างไรเพราะไม่มีภาษาไม่มีคนอธิบายให้ฟังนะคะเข้าไปบวชนโมตัสสะแล้วก็พุทธังสรณังคัจฉามิแล้วก็สังฆังสรณังคัจฉามิเว้นข้ามไปทำมังกลับมาทำมังสรณังคัจวุ่นวายอยู่ทั้งที่พุทธังสรณังคัจฉามิทำมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคล่องอยู่แล้วแต่เนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างที่ห้อมล้อมตัวเราเนี่ยนะคะทำให้เราขาดสติ
หลวงแม่จำได้เลยพุทธังสนังคฉามิเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็พระที่นั่งเรียงกันพระผู้ชายนะที่นั่งเรียงอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็มีบางรูปเป็นอาจารย์ที่พูดภาษาอังกฤษได้ผ่านกระบวนการการบวชสามเณรีโดยที่ไม่มีการซักซ้อมมาก่อนตรงนั้นน่ะจะให้อยู่ลุกท่านก็บอกให้ลุกไม่ได้นะท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ท่านก็ลากหลวงแม่ลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยเวลาจะให้นั่งนะคะท่านก็จับช่วยหลวงแม่ดึงลงมาอย่างเงี้ยคือมันผ่านตัวตนมันมีอยู่เราเป็นครูบาอาจารย์มาถูกฉุดกระชากถูกฉุดกระชากลากถูในขณะบวชเนี่ยนะคะเป็นความรู้สึกที่ต้องอดทนต้องกลั้มกลืนมากมากรู้สึกมากนะคะพอผ่านกระบวนการนั้นมาเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารก็รัญจณีล่ะรัญจณีเป็นคนจ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเก็บตังค์ที่หลวงแม่นะคะเลี้ยงพระทั้งวัดเลยค่ะเราก็เข้าไปนั่งอยู่สุดท้ายเพราะว่าเราเพิ่งบวชใช่ไหมคะเราก็เป็นคนสุดท้ายในแถวพระภิกษุที่นั่งพระผู้ชายแล้วก็พระผู้หญิงที่นั่งเต็มนั่นน่ะแล้วก็มีคนมาตักอาหารใส่บาตรให้เราพุตักข้าวแล้วก็ตักแกงพลุลงไปบนข้าวอ่ะนะนึกภาพออกไหมแกงอะไรแกงดาวนะคะตักพลุลงไปเดี๋ยวก็มาพลุอีกคนนึงไปดูอะไรเสร็จแล้วเราก็แอบมองชำเลืองมองรู้ว่าอ๋อวิธีการก็คือใช้มือปิดอย่างนี้มันจะกินไม่ได้มันจะกินไม่หมดนะครับเละอยู่ในนั้นนะคะเละอยู่ในบาตรนะไม่รู้อะไรพลุลงมาหลายพลุมากเลยแล้วก็ชำเลืองมองโอ้เขากินข้าวกับมือนะเราก็ต้องกินข้าวกับมือแล้วก็มีคนเอาถ้วยมาค่ะถ้วยใส่น้ำมาให้ล้างมือแล้วก็กินข้าวไม่รู้รสของอาหารเพราะความเกรงไม่รู้รสของอาหารค่ะผ่านไปยังไงไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเหนื่อยมากเลยเสร็จสับแล้วเขาก็พากลับไปที่สักยชิดาเข้าไปนอนหลับสนิทชนิดที่ว่ากลับชาติมาเกิดใหม่อ่ะคือไม่รู้วันเดือนปีเลยค่ะหลับสนิทมากตื่นขึ้นมาอีกทีนึงก็เข้าห้องน้ำก็ไปเจอกระจกอีกบานนึงในห้องน้ำมองดูคนในกระจกมันควรจะแปลกไหมเพราะว่าตอนนี้หัวเราตุ้งเหน่งแล้วเนี่ยนะคะกลับไม่แปลกค่ะกลับรู้สึกว่าฉันรู้จักคุณมาก่อนหน้านี้เคยเห็นมาก่อนเป็นความรู้สึกที่แปลกมากอธิบายทีหลังนะคะหลวงแม่มาอธิบายทีหลังว่าน่าจะได้คุ้นเคยกับวิถีชีวิตการบวชมาแล้วในอดีตชาติจึงไม่รู้สึกคุ้นไม่รู้สึกแปลกหน้าเลยกับคนที่เห็นในกระจกเนี่ยไม่แปลกหน้าเลยค่ะฉันรู้จักเธอมาก่อนฉันได้เห็นเธอมาก่อนนี่เป็นกระจกบานที่สองนะกระจกบานที่สามก็คือหลังจากที่เรากลับมาแล้วนะกลับมาแล้วเราก็ยังอบรมนะอบรมลูกพุทธสาวิกานะคะพุทธสาวิการุ่นนี้เป็นรุ่นที่75แล้วนะจะขึ้น76แล้วนะคะลูกคิดดูว่าเราอบรมมาตั้งแต่ปีนู้นตั้งแต่หลวงย่าอายุ82 84เมื่อหลวงย่าอายุ84ค่ะหลวงแม่จัดอบรมพุทธสาวิกาอย่างหนึ่งที่พุทธสาวิกาเขาบ่นมากที่วัดเราก็คือว่าวัดเราไม่มีกระจกตอนนั้นนะยังไม่มีอาคารโพธิสัตว์นะคะยังไม่มีอาคารโพธิสัตว์อาคารโพธิสัตว์ในห้องน้ำจะมีกระจกทุกห้องเลยตอนนั้นน่ะอยู่ฝั่งนี้ก็บอกว่าไม่มีกระจกตั้งแต่บวชมานะไม่ได้ส่องกระจกเลยแล้วก็ไม่ได้เคยคิดว่ากระจกมันสำคัญสำหรับชีวิตนักบวชไม่สำคัญนะกระจกไม่สำคัญสำหรับชีวิตนักบวชเรื่องกระจก3เรื่องเนี่ยค่ะกระจกเรื่องที่3เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของนักบวชกับความต้องการของนักไม่บวชนักไม่บวชคือคนคฤหัสถ์นะคะคนคฤหัสถ์เขาจะต้องการกระจกต้องการกระจกลูกไปดูนะในพระวินัยนะคะเราไม่มีกระจกหรอกลูกไม่มีการใช้กระจกนะคะอย่างเก่งก็ส่องหน้าตัวเองในน้ําในภาพสะท้อนในน้ําใช่มั้ยคะถ้าหากว่าใช้เป็นแผ่นทองเหลืองเนี่ยก็อาจจะเห็นหน้าตัวเองในแผ่นทองเหลืองแต่ชีวิตนักบวชเป็นชีวิตที่
ไม่ต้องการกระจุกแล้วเพราะนัยยะสำคัญนะเพราะเราไม่ต้องการเห็นภาพสะท้อนของตัวเองแล้วนับตั้งแต่บวชภาพสะท้อนที่ตัวเองอยากจะเห็นคือภาพสะท้อนที่ออกมาจากข้างในที่ออกมาจากข้างในนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตนักบวชจึงเป็นชีวิตที่ไม่ต้องการกระจุกไม่ต้องการกระจุกนะคะสำคัญมากๆที่ลูกเห็นกระจุกแล้วลูกจะมีความรู้สึกอย่างไรล่าสุดที่ไปเนปาลนะคะที่หน้าวัดเนี่ยก็จะมีแท่นบูชาคนเดินมาคนเนปาลนะคะเวลาที่เดินมาเนี่ยมาไหว้พระยังไม่ได้เขาไม่ได้เข้าไปในวิหารไม่ได้อะไรนะเขาเดินผ่านเพื่อจะไปทำงานเนี่ยเดินผ่านมาตรงนั้นน่ะเขาก็จะถวายเขาก็จะจิ้มผงที่จะเจิมนะคะผงเจิมในสีแดงเป็นผงสีแดงนะคะแล้วก็มีก่อนจะเจิมน่ะมีแผ่นกระจกค่ะแผ่นกระจกนี่เป็นแผ่นทองเหลืองทำเป็นแผ่นทองเหลืองมีกรอบกระจกเสร็จนะวางเอาไว้เราก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องถวายกระจกเขาอธิบายว่าเป็นกระจกเอาไว้ให้ส่องเพื่อที่จะดูว่ากิเลส3ตัวของเราน่ะที่มันเป็นพี่น้องใหญ่ที่วันนี้เมื่อเช้านี้หลวงแม่พูดนะคะก็คือโลภะโทสะโมหะนะคะพี่ใหญ่คือหลงความหลงนะคะโมหะพี่ใหญ่คือโมหะจูงมือน้องข้างนึงก็คือความโกรธจูงมือน้องข้างนึงก็คือความโลภเมื่อลูกโลภจะมีหลงอยู่ภายหลังเบื้องหลังเมื่อลูกโกรธจะมีหลงอยู่ข้างหลังเพราะถ้าหากว่าเรารู้ชัดเจนเรามีสัมมาทิฏฐิเราก็รู้เห็นที่ถูกต้องเราก็ไม่ต้องโกรธเราก็ไม่ต้องอยากไม่ต้องอยากได้นะคะมีตัวหลงเป็นตัวชักนำอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นการที่ให้มีกระจกเนี่ยนัยยะว่าให้ส่องตัวเองให้ส่องตัวเองก่อนจะไปทำงานนะเดินผ่านไหว้พระแล้วส่องกระจกแล้วดูชื่อว่าหน้าของเรายิ้มหรือเปล่าหรือว่าเราบึ้งตึงมาจากบ้านนะคะพร้อมที่จะเอาความบึ้งตึงนี้ไปใส่ที่ทำงานด้วยตั้งถึงจะเจิมให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะนัยยะของกระจกที่หลวงแม่เล่าให้ลูกฟังจะเห็นว่ามันเป็นขั้นตอนของการเข้าสู่ชีวิตของนักบวชที่ให้สะท้อนภาพข้างในของตัวเองถ้าเราไม่เห็นเราไม่ได้ส่องกระจกตัวเราเองจากข้างในเราจะก้าวย่างทำให้ภิกษุณีสังฆะนี้มั่นคงอย่างไรนะคะการตรวจสอบตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะการตรวจสอบตัวเองเป็นเรื่องสำคัญการที่อยู่ในสังฆะเป็นโอกาสให้เราได้ตรวจสอบตัวเองมากกว่าถ้าเราอยู่คนเดียวถ้าเพราะว่าอยู่ในสังฆะมันมีการกระทบใช่ไหมกระทบกันนะคะกระทบด้วยเสียงกระทบด้วยอะไรก็แล้วแต่มันมีการกระทบกันมากยิ่งกระทบมากยิ่งทำให้เราเป็นคนที่มีสติว่องไวในการที่จะปรับเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลนะคะเราจะโกรธหรือเราจะไม่โกรธเนี่ยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ขอบคุณสังฆะขอบคุณสังฆะที่เป็นตัวประกอบทำให้การส่องกระจกตัวเราเองชัดเจนขึ้นนะคะอันว่าด้วยกระจกขอโมทนากับทุกๆคนค่ะ